สวัสดีครับกับมีกับผมอีกครั้งนะกับช่องกับป๋าบอยและวันนี้นะครับผมก็มีสปอยที่ผมเคยสปอยไปแล้วแต่เพิ่มเติมคือภาพที่หลุดออกมาเพิ่มเติมแล้วก็มีแอนิเมชันเทรลเลอร์ให้ดูกันด้วยนะอันนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมรอเหมือนกันแล้วก็น่าจะหลายๆคนด้วยนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนชุดอัปเกรดอย่างเช่นชุดฟาโรห์นะฮะก็จะชอบสิ่งนี้ด้วยเช่นกันซึ่งมันก็น่าจะเดาถูกกันแล้วแหละก็จะเป็นทางด้านของชุดอัปเกรดอันใหม่นะฮะและก่อนที่เราจะไปดูเกี่ยวกับไอเทมในเกมเรามาดูเทรลเลอร์สั้นๆกันก่อนดีกว่าเพราะเทรลเลอร์น่าสนใจมากๆนะครับดูดีดูดีอุ้ยก็เท่เท่จัดเท่จัดแค่นี้ก็กินขาแล้วจริงๆแต่เหมือนเป็นชุดชนเผ่าซะมากกว่านะมันออกในประมาณชนเผ่านิดนึงนะถ้าเป็นดำล้วนจะเท่กว่านี้นะผมว่าดำทองดำล้วนอะไรเงี้ยแต่นี้ก็ไม่แย่หากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน 100% นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด Richman Shop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ PUBG เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยซึ่งในเกมนะครับก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ Exit Level 1นะแต่ว่าอันนี้คือตอนแปลงร่างนะฮะก็คือจับหน้ากากมาสวมเข้าไปทึ่งฮ่าโคตรเท่เท่มากใช้ได้เลยมี Victory Broadcast มีแชร์ไอเทมมี Stunning Entry โอ้เหมือนกับอันนี้คือแชร์ไอเทมฮะก็คือแบ่งไอเทมก็ออกแนวแบบให้เพื่อนๆแปลงร่างเป็นมัมมี่นะฮะแต่อันนี้คือแบบสวมหน้ากากมั้งและอันนี้ก็คือ Q effect นะครับแบบเมื่อกี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นนะ Q effect ค่อนข้างเก๋เลยนะผมว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้มากๆและอันนี้ก็คือตอน Stunning Entry อันนี้น่าจะ Stunning Entry น่าจะเป็นตอนที่แบบเราเข้าล็อบบี้นะครับตอนที่เราเข้าห้องล็อบบี้ก็จะเป็นประมาณนี้แบบของฟาโรห์ก็คือจะออกมาจากโรงศพใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็คือจะแปลงร่างนั่นเองเนาะใช้ได้เท่และอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของเคียวนะครับที่น่าจะมาพร้อมกับเซตของชุดนี้นะไม่เลวครับไม่เลวเคียวเท่มากชุดก็เท่แต่เคียวก็เท่เหมือนกันเฮ้ยคิวเท่นะคิวเท่นะนานๆที่จะมีของเท่ๆนะฮะและนั่นก็คือหินอัปเกรดนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับและอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของ Blood Raven Backpack นะเมื่อกี้น่าจะเป็นเลเวล3นะครับอันนี้ก็เลเวล2เนาะแล้วอันนี้ก็เลเวล1ก็ถือว่าดูไม่แย่นะถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้เฮ้ยกระเป๋ามีขนด้วยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเป็นขนนกเลยเฮ้ยเท่นะตอนแรกเมื่อกี้เขาใส่สูทใช่ไหมผมก็เลยนึกว่าแบบมันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่เอาจริงเอาเรื่องนะใช้ได้นะอู้ใช้ได้ดำแดงจริงเป็นสีที่ค่อนข้างเท่นะส่วนตัวให้ผมชอบอยู่ถัดมาก็จะเป็นทางด้านของ Blood Raven Parachute หรือก็คือร่มชูชีพนะครับเป็นร่มที่โคตรเท่เอาตรงๆเป็นหนึ่งในร่มที่ผมอยากได้มากมันเท่จริงๆอ่ะเฮ้ยเท่นะมันขยับได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเป็นร่มอันแรกเลยมั้งเนี่ยที่ขยับได้เอาเรื่องแล้วจากนั้นก็เป็นที่ห้อยกระเป๋าที่โอเคดูใช้ได้ไม่ได้แย่เลยนะฮะใช้ได้และอีกชุดหนึ่งนะครับ Obsidian Eagle ออกแนวเหมือนชุดอะไรวะผม Invader เออใช่ออกแนวเหมือนชุด Invader เอ๊ะมีการกลัวหนูด้วยเหรอเฮ้ยแต่อีโมทผมชอบนะแต่ชุดก็โอเคแหละไม่ได้อะไรมากนะชุดมันเฉยแต่อีโมทเมื่อกี้เกรียนดีผมชอบเอาไม่ใช่หนูนี่หว่ากระต่ายดูผิดโคตรโง่เลยไม่แต่ชอบใช้ได้ถัดมาก็จะเป็นเคียวเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะออกเป็นบลัดโบนก็ออกนะเป็นคนละสีกับอันแรกนะครับแต่ก็สไตล์เดียวกันครับไม่มีอะไรต่างกันเลยแล้วก็จะมีชุด Nightscape นะฮะซึ่งน่าจะคล้ายๆกับชุดเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะที่ไอชุดที่กลัวกระต่ายนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าเป็นออกแนวเป็นสีโทนขาวๆมากกว่าเนาะแล้วถัดมาก็จะเป็นทางด้านของร่มชูชีพ Blood Raven Servant นะฮะเหมือนแบบเป็นร่มชูชีพของผู้ช่วยของ Blood Raven หรือก็คือไอชุดอัปเกรดนั่นแหละก็ถือว่าดูโอเคแหละถ้าเกิดใครชอบแนวนี้ก็อาจจะชอบนะฮะแต่ส่วนตัวผมเฉยๆนะผมเฉยๆกับแนวประมาณนี้นะฮะ
แต่ชอบร่มขนนกมากกว่าอันนั้นอะเท่จริงอันนั้นอะเท่จริงแล้วจะมีทางด้านของกรอบรูปอันใหม่ด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะต้องได้มายังไงนะน่าจะต้องแบบอัปเกรดแหละถ้าให้ผมเดานะครับหรือไม่ก็ต้องสะสมชุดให้ครบนะแล้วนี่ก็อีโมดใช่ไหมเอ้ยอีโมดนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันให้สุ่มหรือว่าจะมาพร้อมกับชุดนะแต่คาดว่าอาจจะมาพร้อมกับชุดผมคิดว่าน่าจะเป็นการอัปเกรดมากกว่าอะไรประมาณนี้แต่เท่นะเท่อีโมดเท่ผมชอบนะใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่ใช่ได้และนี่นะครับก็คือแต่ละเลเวลสำหรับการอัปเกรด Exodus นะครับอันนี้ก็คือเลเวล1นะ Basic Appearance เลเวล1เลยเอาตรงๆแค่ผมส่วนตัวผมชอบเลเวล1มากกว่านะหมายถึงโทนสีนะครับโทนสีผมชอบเลเวล1มากกว่าแต่พออัปเกรดไปเรื่อยๆดีไซน์มันเท่กว่าก็จริงแต่ผมรู้สึกว่าแบบสีแดงมันเยอะไปหน่อยไม่รู้นะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวและอันนี้ก็คือเลเวล2นะครับก็คือการแชร์ appearance ก็คือแชร์อีโมดให้กับเพื่อนๆในทีมนะครับเหมือนการที่ทำให้เพื่อนกลายเป็นมัมมี่สำหรับชุดมัมมี่นะฮะแต่อันนี้จะเป็นการสวมหน้ากากซะมากกว่าเนาะก็โอเคนะครับโอเคใช้ได้ไม่ได้หวือหวาเหมือนมัมมี่นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่เอ๊ะแล้วเหมือนจะมีอีโมดเสริมด้วยหรอคืออันนี้หรอนี่คืออีโมดเสริมหรอโอ้โอเคแล้วนี่ก็คือ Advanced Form นะครับก็คือระดับ3ที่จะทำให้ชุดดูสวยขึ้นไปอีก1ระดับนะย้ำว่าแค่1ระดับนะครับมันจะมีทั้งหมด3ระดับนะอันนี้คือระดับที่2ก็โอเคดีไซน์ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นแต่ผมรู้สึกตะหงิดกับสีแดงนิดนึงแต่ไม่ใช่ไม่เท่นะเท่นะแล้วถัดมาก็จะเป็นทางด้านของ Level 4ก็คือทางด้านของ Q Feed นั่นเองนะครับซึ่ง Q Feed อันนี้บอกเลยว่าเท่ใช้ได้คือสีตรงแบนเนอร์ไม่ได้เท่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ตอนที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันเท่มากนะไม่ว่าจะเป็นการแบบลงสีแบบออกแนวแบบเลือดๆหน่อยๆฮะแล้วก็มีอีกาบินผ่านใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยจริงๆผมชอบนะแล้วก็เลเวล5นะครับน่าจะเป็นอีโมดให้ใช้ในห้องนะแล้วก็อีโมดแปลงร่างนั่นเองอีโมดเนี่ยเท่อีโมดเนี่ยเท่ยอมรับเลยเท่จริงผมชอบนะอีโมดเนี่ยจริงๆนะผมอยากรู้มากเลยว่ามันสามารถใช้อีโมดนี้ในห้องได้หรือเปล่าแต่คาดว่าไม่นะเพราะอันนี้คือ entry อีโมดนะครับก็คือการเข้าห้องล็อบบี้นั่นแหละจริงๆถ้าเกิดใช้ท่าอันนี้ในเกาะได้อะจะเท่มากเลยนะคือทุกคนแบบเดินอยู่แบบกำลังจะเริ่มอ่ะใช่ไหมก็จะมีคนดึงแบบว่ากำลังจะแปลงร่างแล้วมีการบินไปบินมาโอ้โหโคตรเท่เลยถ้ามาใช้จริงๆมันจะเป็นอะไรที่โคตรเก๋เลยแต่มันคือ entry อีโมดก็ใช้ไม่ได้แต่อันนี้คือใช้ได้ในห้องรอนะในล็อบบี้ก็คือเวลาเราอะไรนะครับเรากำลังรอที่จะเริ่มเกมใช่ไหมแบบรอให้คนครบร้อยคนอะไรประมาณเนี้ยอีโมดนี้ใช้ได้นะและอีโมดนี้ก็มีอีกาบินอยู่ด้วยอันนี้น่าสนใจมากถ้าเกิดอีโมดนี้ใช้ได้จริงๆนะฮะบอกเลยว่าคนที่อยู่ในล็อบบี้ประมาณ5-6คนที่มีชุดเนี้ยจะมีแบบอีกาบินไปทั่วเลยเฮ้ยดีเท่ถ้าเกิดไปใช้ได้จริงๆก็เอาเรื่องนะเท่นะคนแบบรุมดูแน่ๆบอกเลยและสุดท้ายแล้วครับก็คือทางด้านของ Final Form หรือก็คือระดับสุดท้ายนั่นเองซึ่งเอาตรงๆนะด้านหลังอ่ะดูเท่มากนะครับด้านหลังดูเท่มากแต่ด้านหน้าตั้งหยิดหน่อยเอาจริงๆนะผมตั้งหยิดกับหน้าตามากกว่าส่วนตัวนะตั้งหยิดกับหน้าตาที่เนี่ยด้านหลังคือเท่นะตัดดำทองแล้วก็แดงโอเคชอบมากแต่ด้านหน้ายังดูตั้งหยิดนิดนึงแต่ด้านหลังคือเท่จริงและก็อยากได้มากด้วยแต่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะว่ามันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับใครที่ไม่ได้อัพชุดฟาโรแล้วเก็บมาไว้ก็อาจจะเอามาอัพนี้ก็ได้นะเพราะผมบอกเลยนะครับว่าอัพมาก็อาจจะได้ใช้คุ้มฮะผมว่ามันเป็นชุดที่ไม่เลวเลยนะพอๆเทียบเท่ากับชุดฟาโรได้เลยนะครับส่วนตัวผมชอบฟาโรมากกว่านะแต่ว่าผมชอบปีกของอันนี้มากกว่าปีกอันนี้มันดูเท่กว่าเยอะเลยแต่การดีไซน์เนี่ยและสีที่ลงอ่ะผมชอบยังไงก็ชอบฟาโรมากกว่าก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันด้วยนะครับและถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ